สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้อยู่กับ The Way Home นะครับหลังจากตอนที่แล้วที่เราได้เจอกับนักทำนายเต่าไปนะครับโอเคต่อกันเลยนะครับสิ้นสุดของวันจะรู้สึกเฉื่อยชาเล็กน้อยอาจจะเป็นเพราะว่าไหล่ที่แข็งของฉันน่าจะประมาณเส้นยึดนะครับก่อนที่จะไปลงอาบน้ำฉันควรทำอะไรดีโอเคครับงั้นมาสำรวจห้องกันเลยนะครับเริ่มจากดูโทรทัศน์เหมือนเดิมนะครับแล้วสงสัยว่าพวกเขาจะฉายเหนียวแมนด้าวันนี้ด้วยหรือเปล่าฮัปปี้ฉันเหนียวแมนด้าวันนี้เพื่อสันติภาพของโลกไปกำจัดมอนสเตอร์กันเถอะวันนี้มอนสเตอร์หมายเลขก็คือหมายเลข2ในกรณีนี้ฉันจะลงโทษพวกเขาเลยตัวเขาให้นะครับหมายเลขถัดไปจะเป็นอะไรไว้เจอกันพรุ่งนี้เนโมเนโมเนโมมอนสเตอร์ตัวเมื่อกี้หัวกระจุยไปเลยฮะผมว่าตัวเลขแต่ละตัวในแต่ละวันน่าจะเป็นคำใบ้นะครับน่าจะมีไว้ใช้สักตอนหนึ่งโอเคครับต่อด้วยสำรวจคอมนะครับฉันคิดเกี่ยวกับสถานการณ์ในวันนี้แต่ว่าฉันคิดไม่ออกซิ่งอันนี้มันต่างกันเกินไปไม่บางทีต้องการแบบสักอย่างหนึ่งฉันปวดหัวเกี่ยวกับการคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้มากไปพักดีกว่าโอเคครับต่อไปก็เป็นโทรศัพท์นะครับอันนี้พูดเกี่ยวกับแมวของเพื่อนนะครับโอเคครับไปโรงอาบน้ำสาธารณะกันเลยนะครับก็ผู้กล้าผู้กล้าหาญได้จัดฉากให้ไปปราบจอมมารอันนี้น่าจะเป็นรายละเอียดเกมที่น้องทำนะครับและฉันจะสร้างเพื่อนที่จะร่วมเดินทางแบบเขาสมาชิกปาร์ตี้ก็คืออันแรกเป็นช่างปีเล็กนะครับอันที่สองเป็นผู้กับชาติมาเกิดแล้วก็อันที่สามก็เป็นกอริล่านะครับผมเลือกพวกเขาชาติมาเกินนะครับมันดูวีฟดีผู้กับชาติมาเกิดมีพลังโกงที่ได้มาจากเทพเจ้าความสามารถของเขาก็คือการล่องหนด้วยความสามารถนั้นเขาสามารถจัดการราชาปีศาจได้ง่ายๆเลยแล้วก็ควรจะเป็นอย่างนั้นเมื่อเขาหายตัวไประหว่างการเดินทางบางทีเขาอาจจะตายระหว่างต่อสู้หรือว่าบางทีเขาอาจจะถูกทิ้งไว้ที่ไหนสักแห่งแต่ว่าการปรากฏตัวของเขาได้จางหายไปจากนั้นฉันก็จะตั้งให้หาตัวเขาเกมที่อะไรเนี่ยดูเหมือนฉันจะแช่น้ำนานเกินไปอีกแล้วรู้สึกว่าฉันจะสลบแล้วดังนั้นได้เวลาลุกขึ้นแล้วโอ้ไม่ทุกครั้งเลยดูเหมือนหัวน้องมิเกโกจะมีหูแมวนะครับแปลกๆฉันยังคงยีบตลอดเลยปีศาจแมวกันเหรอ
ไล่ร้อนเนี่ยคือหมายความว่ายังไงอ่ะเนี่ยฮิเกโกะกับหูแมวฮะหูแมวกันเหรอพูดเรื่องอะไรนะนี่เธอละเมออยู่หรอดูเหมือนจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วนะครับอะไรน่ะเมื่อกี้คิดไปเองงั้นเหรอนี่มันเรื่องอะไรกันดูเธอน่าจะเหนื่อยนะได้เวลาที่เธอต้องไปพักแล้วล่ะกลับบ้านกันอย่างเขียนจะตรงเศษกระดาษตรงนี้ด้วยกลับมาด้วยเถอะกลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งมันเขียนไว้ว่างั้นแม้ว่ามันจะดูแปลกๆก็ตามแต่ว่ากระดาษนี้มันดูน่าขนลุกมากๆเลยดูเหมือนไฟถนนจะไม่ทำงานนะครับแค่สงสัยว่ามันเสียหรือยังตั้งแต่ที่ไม่มีไฟถนนตู้โทรศัพท์ก็เด่นชัดขึ้นมาอย่างท่วมท้นเลยดูเหมือนจะมีอะไรบางอย่างนะครับฮัลโหลฮัลโหลเหมือนจะได้ยินเสียงกรีดร้องอะไรบางอย่างนะครับเนี่ยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยฉันด้วยเธอเห็นฉันใช่ไหมช่วยฉันด้วยว่าผีหรือคนนะครับนี่มันอะไรกันเนี่ยหนีดีกว่าไม่อยู่แล้วครับเนี่ยผมว่าน่าจะไม่ได้กลับบ้านง่ายๆแล้วนะครับเนี่ยนั่นแหละครับสวัสดีฉันคินาโกะฉันอยากจะเล่นกับเธอมาเล่นด้วยกันไหมอะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเนี่ยเดี๋ยวนะกระเป๋าของฉันหายฉันต้องไปตามมันคืนโอเคครับเราต้องไปเอากระเป๋าคืนจากเด็กปริศนานะครับอันไหนคือฉันดูเหมือนเราต้องหาน้องให้เจอนะครับจากลูกโป่งพวกนี้
ผิดแล้วผิดแล้วโอเคครับกว่าจะเจอนี่ก็หาน้องเหมือนเดิมนะครับบูน่าไม่ใช่ทับได้ดีมากคุณพี่สาวแค่คืนกระเป๋าของฉันกลับมาได้โปรดโอเคครับดูเหมือนเราก็ต้องหาน้องจากลูกโป่งเดิมนะครับสนุกมากเลยขอบคุณนะคุณพี่สาวลาก่อนในที่สุดเด็กคนนั้นก็ให้คืนสักทีฉันรู้สึกเหนื่อยรีบกลับไปที่บ้านดีกว่าเหมือนจะได้ยินเสียงเคาะประตูอะไรสักอย่างนะครับฉันคิดว่าฉันได้ยินเสียงเคาะมาจากตรงนี้นะบางทีอาจจะคิดไปเองก็ได้ลองขอกลับดูนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นดูเหมือนวันนี้จะไม่มีอะไรหรือเปล่านะครับฉันชุ่มไปด้วยของเหลวแปลกๆฉันสงสัยว่ามันคือเลือดงั้นเหรอฉันเพิ่งจะอาบน้ำไปแล้วด้วยสิฉันพยายามที่จะเช็ดมันด้วยผ้าเช็ดตัวดูเหมือนจะไม่ใช่คืนที่ธรรมดาแล้วล่ะครับโอเคครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับบาย